สบายดีพวกหลานน้อยบอหานักเรียนทุกคนนะเป็นอย่างไรแต่ละคนสบายดีบอนอนในช่วงระยะพักเนาะแต่ว่าการพักของพวกเขาแม่นเริ่มมีการเข่งคัดขึ้นมาหลายเนาะฉะนั้นเราอยากฝากพวกหลานให้เอาใจใส่ในเรื่องโรคระบาดเนาะเดี๋ยวนี้จํานวนคนติดเชื้อเริ่มเพิ่มขึ้นหลายแล้วฉะนั้นฝากความเป็นห่วงพวกหลานด้วยให้เอาใจใส่เรื่องในสุขภาพตัวเองนะหลักความเดียวกันนั้นก็อยากให้พวกหลานเป็นห่วงเกี่ยวกับบทเรียนของตัวเองนะเป็นอย่างไรพวกหลานจะได้บทเรียนนะให้เอาใจใส่ติดตามเรื่องคลิปนะแต่ละมือเรียกบ้านแต่ละมือกับบทเรียนที่อาจารย์ได้ส่งไปหั่นนะฉะนั้นฝากพวกหลานเอาใจใส่เติมนะสำหรับในข้อการในคลิปนี้อาจารย์จะนำพาพวกหลานเข้าสู่บทเรียนในวิชาลูกออกตัวนะซึ่งในบทเรียนในวันนี้อาจารย์จะนำพาพวกหลานเข้าสู่วิชาลูกออกตัวบทที่57นะการนำใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันนะการนำใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันที่นักเรียนมู้จักมีอย่างเดียวนะเอามาเบิ่งกันนะซึ่งที่พวกเขาได้ใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวันที่เราเห็นเครื่องใช้จะเป็นนี้นะดอกไฟนะดอกไฟมันจะมีดอกไฟดอกป้อมดอกเกี้ยวแล้วก็ดอกยาวนะอาจารย์ยกตัวอย่างในคำนี้นะแล้วก็มีหม้อหุงข้าวนะที่เราจำเป็นได้ใช้ตอรี่โทรทัศน์นะพัดลมนอกจากนี้มีอย่างเดมีจำพวกเอก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กันนะแล้วก็ตู้ยกตู้เย็นต่างๆเนาะเรานี่ก็ยังเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พวกเราใช้ในชีวิตประจำวันเนาะฉะนั้นแล้วบ่จำเพาะบ่เฉพาะแต่พวกอยู่ในหมู่ที่อาจารย์ยกมานี้ยังมีอีกหลายๆอย่างที่พวกหลานใช้อยู่บ้างเราสามารถยกขึ้นมาเนาะถ้าเกิดสมมติว่าเวลาสอบเถียงเขาถามว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันมีอย่างเดเนาะพวกหลานยกตามพวกนี้ก็ได้หรือพวกหลานจะยกตามที่พวกหลานเห็นอยู่ในบ้านก็ได้ที่เกี่ยวกับการใช้โดยใช้ความร้อนนะโดยใช้ไฟฟ้านะเป็นหม้อหุงข้าวหม้อน้ำร้อนนะโทรทัศน์พัดลมนอกจากนี้ก็ยังอยู่นอกนะสามารถนำใช้ได้นะสำหรับในกิจกรรมในข้อที่1แม่นอาจารย์อยากนำเสนอพวกหลานเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันเนาะให้พวกหลานแล้วก็เบิ่งคืนเนาะฉะนั้นแล้วในกิจกรรมต่อไปฝากพวกหลานติดตามเนาะการเรียนว่ากิจกรรมต่อไปแม่นพวกเขาจะได้เรียนเกี่ยวกับอย่างเนาะสำหรับกิจกรรมนี้แม่นคลิปนี้หรือว่ากิจกรรมที่1จะจบเท่านี้เอาไปติดตามในคลิปต่อไปในกิจกรรมที่2นะครับ